สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาชิมชุดอาหารกล่องฟูจิพิเศษปลาดิบที่ห้างสุพรีมคอมเพล็กซ์ถนนสามเสนเขตดุสิตมาดูบรรยากาศหน้าร้านฟูจินะคะมาดูบรรยากาศในร้านนะคะก็จะมีรูปต้นไผ่ค่ะภายในร้านฟูจิก็จะจัดโต๊ะเก้าอี้เป็นบล็อกซึ่งจะเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าแล้วก็จะมีพนักงานเสิร์ฟคอยจุดออเดอร์และเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าค่ะวันนี้ก็จะพาชิมชุดอาหารกล่องฟูจิพิเศษปลาดิบหรือฟูจิเบนโตะซาซิมิเซ็ตดูหน้าตานะคะน่าทานมากค่ะก็จะมีข้าวสาหร่ายทอดแหนมทอดไก่ชุบแป้งทอดด้านล่างเป็นสลัดผักแล้วก็จะมีปลาแซลมอนย่างไก่ย่างสาหร่ายไข่หวานข้าวปั้นหน้าต่างๆก็มีพิเศษเป็นปลาดิบค่ะเบนโตะชุดนี้ก็มีอาหารหลายอย่างสีสันสวยงามน่ารับประทานมากค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบทานปลาดิบก็น่าจะสั่งเซตนี้นะคะก็คุ้มค่ากับราคาค่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นซุปเต้าหู้นะคะน้ำซุปก็อร่อยค่ะอีกเมนูที่สั่งนะคะก็จะเป็นปลาอินทรีย่างซีอิ๊วค่ะเนื้อปลาก็ชิ้นใหญ่พอสมควรรสชาติก็อร่อยค่ะเนื้อปลาสดนะคะก็เป็นสิ่งที่ชอบทานเหมือนกันค่ะไข่ตุ๋นนะคะก็จะมากับชุดเบนโตะค่ะก็รสชาติดีนุ่มอร่อยค่ะก็จะเป็นกิมจินะคะเกี๊ยวแล้วก็ซอสซีอิ๊วเป็นเครื่องเคียงค่ะอีกเมนูที่สั่งนะคะเป็นปลาไข่ค่ะมี3ตัวตัวก็ไม่ใหญ่มากปลาสามารถเคี้ยวได้ทั้งตัวนะคะที่เป็นภาพอาหารที่สั่งวันนี้นะคะก็จะเป็นชุดอาหารกล่องฟูจิพิเศษปลาดิบก็จะมีสีสันสวยงามน่ารับประทานมากค่ะแล้วก็อีกเมนูที่สั่งก็จะเป็นปลาอินทรีย่างซีอิ๊วและปลาไข่ซึ่งรสชาติก็อร่อยทุกอย่างค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาทานอาหารที่ร้านฟูจินะคะอาหารเขาการันตีความอร่อยค่ะรสชาติก็ดีอาหารก็น่ากินค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวสักพักก็จะทานอาหารแล้วค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะ